วิธีการหาจุด take profit ควรวิเคราะห์จากความกว้างของโซนราคาไม่จะไปจะต้องวิ่งไปถึงโซนที่เราคาดการไว้ตลอดนะครับที่ผมพูดประจำเลยนะหาจุดหมายปลายทางที่ราคามีโอกาสวิ่งไปโซนถนึงโซนนะครับคือถ้าเราจะหา Take Profit โซนหรือจุดคัดกำไรหรือจุด TP ของเราเนี่ยเราควรหาจากการที่เราคาดเดาว่าการาฟเนี่ยมันจะไปยังไงต่อนะครับ มันจะวิ่งไปถึงโซนไหนไหมหรือมันจะวิ่งลงไปหาโซนไหนไหมนะครับคี์สำคัญคือเอา s t o ล l อ s มาไหมมาไว้หน้าไม้ได้เฉพาะคัดกำไรออกแล้วเท่านั้นนะครับ90%เนี่ยราคาจะกลับมาโดยดเซลก่อนแต่ถ้าราคาวิ่งไปต่อเราจะได้กำไรเยอะมากหมายความว่าอะไรเอาคอนเซปต์แรกก่อนคือบางคนครับเป็นแบบนี้เราเห็นแล้วโอเคการาฟวิ่งขึ้นเบรกเอาขึ้นแล้วนะครับ พอเราทําการเข้าบายปุ๊บกราฟวิ่งขึ้นไปได้ประมาณ5-6ปิกปบนะครับประมาณเนี้ยเรากลัวละเราย้าย SL นะครับมาไว้ที่หน้าไม้พอดีนะครับสิ่งที่กราฟทําคืออะไรมันวิ่งลงมาเกี่ยว SL แล้วค่อยขึ้นต่อนะครับการกระทําแบบนี้หมายถึงว่าเรากาลังรัดคอเทตตัวเองในเชิงที่ว่าเราไม่ปล่อยให้มันมีโอกาสหายใจได้เลยไม่มีโอกาสให้มันวิ่ง,งได้เลยครับมันจะวิ่งขึ้น กลับมาหน้าไม้แล้วค่อยวิ่งขึ้นอีกทีก็ได้แบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าราคาวิ่งไปแค่ประมาณ8ปดเป๊ปุ๊บแล้วย้ายแซฟมาหน้าไม้เลยอันนี้ไม่ควรทำนะครับถ้าแบบนั้นผมแนะนำว่าปิดเทรดไปเลยดีกว่าเนาะทีนี้อีกคอนเซปต์หนึ่งครับก็คือสมมุตินะครับเราบายละกราฟขึ้นนะครับเราคัดกำไรออกแล้วปุ๊บสิ่งที่ควรทำคือเอาเวทแซลมาหน้าไม้นะครับไว้ก่อนเลย เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกราฟจะกลับมาโดน e อส e l หน้าไม้ตลอดประมาณ90%นะครับแต่บางครั้งมันจะไปต่อแบบนี้ซึ่งไอ้บางครั้งนี่แหละนะครับจะเป็นจุดที่เราจะได้กําไรเสริมเพิ่มเติมเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ควรคัดกําไรออก90%และเอา e อส e l มาหน้าไม้นะครับควรคัดกําไรที่ล i s ต์รีวอร์ดหต่อ1หรือ10บปทุกครั้งอย่างนี้ครับ ตรงเนี้ยเราเห็นว่าอมสมมตุติมีกราฟิกใช่ไหมการาฟปิดเหนือโซนนะครับเหมือนยังไม่ปิดตรงนี้แต่ว่าอ่ะสมมุติเราบายเลยกันเพื่อการศึกษาเนาะเราบายเลยนะครับเซลตรงนี้การาฟวิ่งขึ้นถึง1ต่ตอนหนึ่งเนี่ยเราควรคัดกาไรออกแล้วนะถึงแม้จะเห็นว่าเฮ้ยข้างบนเนี่ยมันเป็นโซนโลง่ลงๆยังเหลือช่องว่างให้ราคาวิ่งยังเหลือ fic, การาฟิกกราฟวิ่งแต่ว่าจากจุดเนี้ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นถูกไหมเพราะว่าอะไรครับ เพราะราคาไม่จะเป็นจะต้องวิ่งไปถึงโซนที่เราคาดการณ์ไว้ตลอดมันจะมาแค่ตรงนี้แล้วลงก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยเราบายเอสแตรงนี้เป้าหมายเราโน่นบางคนอวดควนครับเฮ้ยทำไมกล้าไม่ไปทำไมกล้าไม่ไปก็ตลาดมันถูกเสมอถูกไหมถ้ามันไม่ไปก็คือมันไม่ไปครับเพราะหน้าที่ของเราก็คือเราต้องคัดกําไรมีวินัยครับ1ต่อหนึ่งให้ได้ก่อน10เป็นเพื่อได้ก่อนผมชอบพูดประจําว่า หลายหลายคนนะ่ะเข้าใจผิดคือย้อกนกลับมาบางคนเข้าใจผิดครับแบบว่าถูกปลูกฝังมาเวลาจะเห็นเขาเล่นเทดกันเขาจะทำไงเขาจะเล่นเทดแบบโอ้โหตั้งทีพีนู่นเลยครับเนี่ยที่เราเห็นกันใน YouTube จะเป็นอย่างเงี้ยตั้งทีพียาวๆแล้วส่วนใหญ่กราฟก็จะวิ่งลงถึงทีพีถูกไหมเราก็เลยถูกปลูกฝังมาว่าโอเคงั้นถ้าฉันจะเล่นฉันบายตรงนี้ทีพีฉันนู่นเลย จะเห็นว่าทุกครั้งส่วนใหญ่นะครับกราฟจะไม่ค่อยถึง TP ครับพอต้องเข้าใจคอนเซปต์อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ทุกวันที่กราฟจะวิ่ง1ต่อ5 1ต่อ6 1ต่อ7หรือแม้กระทั่ง1ต่อ3ลดิสซีวอร์ดก็ตามหมายถึงว่าไงคือ1ต่อ3หมายถึงเราบายตรงนี้เอตรงนี้เราหวังกำไรตรงนู้นเลยนะครับก็คือเสี่ยง1แต่ได้ถึง3 ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกวันนะที่กราฟจะทําแบบนี้ครับแต่ที่มันทําทุกวันคืออะไรหนึ่งต่อหนึ่งผมกล้าเอาหัวไปประกันเลยว่าลิส t ์รีวอรหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะมันทําทุกวันครับลิส t ์รีวอรหนึ่งต่อสองไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่หนึ่งต่อหนึ่งเกิดขึ้นไดนเพราะนั่นนี้นนนครับต้องเข้าใจว่าเออเราก็เล่นแค่หนึ่งต่อหนึ่งให้ได้ก่อนบางคนถ้าผมถามมาทุกวันนี้ไหนเข้าเทรดผมดูสิขอกำไรสิบปิ๊บทำได้ไหม บางคนยังทําไม่ได้เลยเพราะนั้นถามว่าไอ้แค่สิบปิ๊บเรายังทําไม่ได้แล้วจะไปหวังอะไรกับห้าสิบปิ๊บสี่สิบปิ๊บสามสิบปิ๊บถูกป่ะครับมันแปลกๆนะนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเอาแค่สิบปิ๊บให้เป็นก่อนนะครับสิบปิ๊บคัดกําไรสิบปิ๊บคับกำไรแค่นั้นเองบอกนโอ่ามันน้อยไปหรือเปล่าโค้ดไม่น้อยนะอย่างที่ผมบอกครับวันแรกเลยถ้าเรากดสิบล็อตสิบปิ๊บเท่าไหร,ร่ละสิบคูณสิบเท่ากับเท่าไหร่ครับเอ้สิบคูณร้อย ได้เท่าไหร่หนึ่งพันสิบล็อตสิบปิ๊บนะได้หนึ่งพันละวแล้วถามว่าน้อยไหมละ่ะไม่น้อยครับไม่น้อยเลยนะทีนี้เรารู้ได้ไงว่าเออมันคือเทนขาขึ้นเทนขาลงหรือเลนจิ้งหรือว่าคือไซด์เวย์นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการเล่น Forex เนี่ยเราจะไม่ซูมภาพออกกว้างๆบางคนครับเห็นอย่างเงี้ย เขาจะทำะไหนเขาตีเทนไลน์เลยแต่ไม่ใช่นะเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นจริงครับแต่ณนะตอนนี้เราต้องทำอะไรเราต้องซูมมาดูแค่ตรงนี้ครับว่ามันเป็นไงอยู่ถ้ามันเบรกลงเราเซล,ลได้เพราะมีคียทราฟิกเราจะไม่แบบเอ้ยดูภาพรวมแล้วหาจังหวะบ่ายไม่เอานะครับถ้าดูภาพรวมใหญ่จะเข้าใจผิดได้เนะคีย์หลักดูเทนภาพรวมควรดูแค่ไทม์เฟรมใหญ่เช่นเดลี่4ชั่วโมงเพื่อหาบแอดสมมุติเราเห็นละ กราฟเดลี่นะครับวันนี้ราคาเนี่ยมีการวิ่งขึ้นแบบน,นี้แท่งต่อไปครับแท่งพรุ่งนี้เราอาจจะพอคาดเดาได้ว่ามันจะขึ้นต่อนี่คือการหาไบแอ็ดไบแอดคืออะไรครับคือจริงๆแล้วไบเอ็ดเนี่ยมันแปลว่าลำเอียงนะเพราะนั้นหมายความว่าถ้าสมมติผมบอกว่าโอเคเดลี่ไบแอดคือบายหมายความว่าผมต้องการที่จะหาข้อมูลต่างๆเพื่อมาคอนเฟิร์มว่าเดลี่ต้องงานจะขึ้นต่อนะครับว่าง่ายก็คือว่าผมลำเอียงนั่นแหละว่าเดลี่มันต้องขึ้นต่อ ไบแอดไบคือต้องการให้กราฟบิงขึ้นไบแอดเซลคือต้องการให้กราฟบิงลงนะครับทีนี้จะเห็นแล้วโอเคเดลี่อาจจะไบไวโอเคได้ไบแอดแล้วก็มาดูทำเฟรมเล็กว่าจะเล่นไบได้ยังไงแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าทำเฟรมเล็กโชว์เซลก็ต้องหาเซลเหมือนกันนะต้องเล่นตามที่เราเห็นในทำเฟรมที่เราเล่นด้วยนะครับเทนขาขึ้นทำไฮไฮไฮลงอันนี้โครงสร้างทั่วไปนะครับเทนขาลงทำโลว์โลว์โลว์ไฮ เลนจิ้งราคาครับจะวิ่งอยู่ในกรอบนะถามว่าจูได้ไงว่าราคาจะเลนจิ้งเมื่อไหร่ครับเราลงมาดูตรงนี้ก่อนคอนเซปต์ Concept แรกก่อนเลยนะครับคือถ้าบางคนเขาดูภาพรวมเมื่อก่อนเทนคืออะไรครับเทนเมื่อก่อนที่เราดูคืออะไรขึ้นหรือลงเอาแบบเมื่อก่อนก่อนที่เรนกับผมขึ้นหรือลง ลงถูกไหมครับอา้าวงงช,ช็อตช่างมาแล้วกันนะครับคือถ้าบางคนเราดูภาพรวมเนี่ยมันคือเทนขาลงถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าราคาทําแบบนี้ล่ะเนี่ยไหนบอกลงอะ่ะแล้วทําไมขึ้นอนะ่ะนะครับเทนมันเปลี่ยนแล้วไงมันเปลี่ยนตลอดเวลาครับนะเราก็ต้องฝึกอ่านเทนให้ออกไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอเคมันยังลงอยู่มันลงครับแต่มันก็เปลี่ยนสั้นๆแล้วเนี่ย เปลี่ยนไปเป็นขึ้นเปลี่ยนเป็นลงอีกนะครับเปลี่ยนเป็นขึ้นอีกขึ้นขึ้นขึ้นอีกยาวๆแบบนี้นะครับต้องฝึกอ่านเทรนให้ออกเนาะก็คือดูภาพรวมสั้นๆนะครับนี่ครับถ้าดูคืออะไรเฮ้ยขึ้นใช่ไหมขึ้นนะครับรอทําแนวรับยังไงก็ขึ้นปรากฏว่าทําแนวรับแล้วเป็นไงนี่ครับทำแนวรับเป็นไงลง เพราะว่าเทนมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเนาะเราต้องดูตรงนี้ให้ออกด้วยนะครับอย่าลืมบอกว่าหลายๆคนจะเสียเทนอย่างเงี้ยได้นะครับที่เราถูกสอบมาทั้งหมดผิดหมดเลยนะผิดหมดเลยครับไม่ผิดหรอกแค่แม่แม่นยำมากพอนะครับตัวอย่างนี้การวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงไม่มีอะไรเลยครับไม่มีให้เล่นแต่เทนตอนนี้คืออะไรขาลง ถูกไหมครับปุ๊บปบ๊อ่ะตอนนี้ไปเทนขึ้นแล้วนะครับจะเห็นว่าเทนเปลี่ยนตลอดเวลานะครับขึ้นถูกไหมเทนขึ้นแต่บางคนครับเขายังมองว่าอะไรเฮ้ยเทนลงไว้ไม่ใช่แล้วนะครับเทนมาเปลี่ยนแต่ตรงไหนตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับข้างล่างนี่แล้วนะครับอันนี้คอนเฟิร์มชัดเจนว่าเปลี่ยนแล้วต้องการจะขึ้นต่อนะครับต้องฝึกสายตาเราใหม่เปลี่ยนใหม่เลยบางคนถามว่าอินดิเคเตอร์ผมใช้ไหมใช้ครับมีตัวเดียว คือสายตานะน่าจะขึ้นต่อถูกไหมนะพลาดนะครับเถ่น,นี้พลาดก็โดนกันได้บางครั้งนะครับเจ็บใจเล่นด้วยถามว่าทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้ครับถ้าเป็นผมเถ่น,นี้นะผมจะบายตรงนี้เองนะครับถึงแม้จะมีรี j e c t แต่ผมเห็นว่าโอ้โหลงไปเยอะมากพยายามจะลงขนาดนี้ลงไม่ได้มี lg ด้วยบายแน่นอนครับแต่บายเสร็จก็มีเสียเป็นเรื่องปกติถูกไหมต้องไม่ได้มีเสียครับตรงนี้ถ้าได้นักไปทุลโลปุ๊บลงได้แน่นอน ทำไมรู้ครับเพราะว่านี่เทนเปลี่ยนกับตัวลงยังไม่มีอะไรครับตรงเนี้ยถ้าเราเห็นแค่เนี้ยเราต้องคิดก่อนเลยนะว่าไบาแอสเราคืออะไรเฮ้ยถ้าปิดเนี่โซนนี้ไว้บายถ้าปิดต่ำวอาโซนนี้ไว้เซลลนะครับก็แค่รอยังไม่ปิดนะครับรอยังไม่มีอะไรรออยู่ในกรอบเละเทะนะครับเมื่อราคาไซเวลานานจำได้ไหม เมื่อราคาอยู่ในกรอบนานๆเมื่อมันจะเบรกเอาครับจะเบรกเอาได้แรงรอครับมาละนี่โชว์แล้วนะโชว์ว่าต้องการจะไปละ DJ ว,วันศุกร์ล่าสุดนะครับสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนๆน,นะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็นเ็นนนทรดออ์ตตมััว้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วๆๆนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสีาเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้การสินในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพน่งนาทนะับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดี็อนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนท ได้ไหมหายเรียนแทงเถียยคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟรวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเีียยยนนนะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกาว,าว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเเทนนนไลุมมมััตตต้้อองงงดด่่ใชิว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชาะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้ท่านเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับรลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันเม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ i อเ @mjupio ตรงนี้เลยนะ กวาคเปนพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่า สนใจเจ็ดเก้า,กาเนาะผมด้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะ,ะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าค้ดเนี้ยตัวเนื้อหารจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยหรอกนะเลื่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกนเดน ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่น,นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะนะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ9 9กากรบกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องน,นั่นะอเองนะ ผมเป็นคอร์สคริปวปดรโอราคา5,599นาบาบาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9หานั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของคอร์สหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิโอนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเทดดดีีีมมมมมมๆอัวว่่่ผผยงนนไค,นคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของมายเซ e ตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึงน่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้ว่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออพิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็น,นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็โชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนนนีี่่่่ยอูท3รุะ รีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน y YouTube หรือ Tik t o o k เนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากขะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเวบมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjo_po นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเ่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รูุ้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหม้เท่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าหน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไ้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยถา,าจาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขว นะครับตนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ด้าเนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ